ฝั่งของแก๊งทองสุกมาแล้วทีนี้พอจบสตอรี่ผมก็ด้วยความที่คนในแก๊งไม่ค่อยว่างกันก็ไม่ก็ปลอมตัวครับเพื่อหลีกสตอรี่หลีกทุกเรื่องแล้วก็ไม่อยากเป็นประเด็นอะไรกับใครแล้วทีนี้ก็เหมือนเขาตามหาเราแล้วก็มาเจอผมมาเจอน่าจะสังเกตจากรถนะครับเจอผมแล้วก็หน้าโรงพยาบาลผมจอดรถไว้หน้าโรงพยาบาลแล้วเขาก็พยายามเค้นถามว่าชื่ออะไรตอนแรกผมก็ไม่ได้บอกชื่อผมไปจริงๆแล้วทีนี้เขาก็เค้นบัตรประชาชนถามมีแก๊งไหมผมก็บอกคือทองสุขเขามีท่าทีเหมือนจะแล้วคราวเนี้ยทางหมีแต่หุ่งอ่ะก็คือไม่อยากมีเรื่องแล้วเขามาคุยกับคาร่าเมื่อเช้าก็คือแบบไม่อยากจะเสียไม่อยากมีเรื่องอะไรแล้วอ่ะแล้วเขาก็เลยมาถามว่าเหตุผลก็คือสีสูตรตอนกลางคืนสีมันคล้ายกันอันนี้เหตุผลจากฝั่งทองสุกปึ๊บคราวนี้วันเนี้ยเหมือนเขานัดคุยกันโดยที่ทองสุกอะเรียกเงินมัดจำกับมีแต่หุ้งมาว่าต้องมาคุยนะอะไรประมาณนี้ซึ่งมีแต่หุ้งก็เลยมาปรึกษาทางสภาว่าเรื่องแรกที่ปรึกษาคือการซื้อสตอรี่แบบนี้มันได้เหรอก็เลยบอกคาร่าไปแล้วว่าเออมันหมอปากขยับทำไมวะหมอพูดเลยปะเปล่าอ๋อโอเคก็ถามว่าแบบเรื่องแบบนี้มันได้เหรอก็เลยตอบไปให้กับคาร่าแล้วแหละว่าเออมันจริงๆมันเปิดได้ทุกเรื่องอยู่แล้วอะคือแบบเหตุผลมันก็คือเป็นแค่เหตุผลขึ้นมาเฉยๆส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เขากังวลคือเขาอยากมาถามอยากมาคุยกับสภาว่าสภาจะช่วยเหลืออะไรตรงนี้ได้ไหมวันนี้เดี๋ยวตอนดึกๆเนี่ยมีแต่หุ้งน่าจะมาก็มาแล้วเนี่ยไม่ต้องมาแล้วหรอรอข้างหน้าเนี่ยมาแล้วหรือใช่แต่เขาปลอมตัวอยู่คือใส่สูตรตูดเต็มเลยคือไม่เมื่อวันก่อนที่เขาโดนอ่ะคือเขาปลอมตัวอยู่เพราะเขาไม่อยากมีเรื่องแล้วทีนี้คนที่ปลอมตัวไปโรงพยาบาลแล้วฝั่งทองสุขจำได้ว่าคนเนี้ยเป็นคนของมีแต่หุ้งเขาก็เลยแบบไปเค้นว่าแบบชื่ออะไรโชว์บัตรไปทำตัวหน่อยโชว์บัตรหน่อยซีอะไรนั่นนู่นนี่เขาก็เลยแบบกังวลแต่ว่าถ้าเขามาแล้วเขาใส่สูตรเอ้ยเขาใส่สูตรแล้วเขาน่าจะให้เปิดปะหรือยังไง เดี๋ยวเราคุยกับเขาก่อนแล้วกันว่าเขาอยากจะปรึกษาให้เราช่วยยังไงทางออกของเราก็คือหนึ่งคือการช่วยเหลือที่บอกว่าไม่ให้เขาแบบไม่ให้ดำเนินสตอรี่อ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะว่าการเล่นแกงมันก็คือถ้าหมดครูดาวก็คือไม่สามารถที่จะคุ้มครองอะไรเขาได้แล้วแต่เราก็อาจจะแนะนำเขาได้ว่าทำยังไงได้บ้างสิ่งที่คิดไว้อุ๊ยเขาอยู่นั่นเหรอสิ่งที่คิดไว้ก็คือ1คือถ้าเขาจะทำด้วยการปลอมตัวแล้วหนีแบบนั้นจริงๆอ่ะเพื่อไม่ให้เกิดสอรี่อ่ะมันทำได้ถูกต้องไหมได้ดิเพราะยังไม่ได้เรื่องไม่แพ้ใช่คือปลอมตัวแล้วหนีไปเลยอ่ะได้กับ2แต่เขาก็ต้องยอมรับแบบสิ่งที่เขาจะต้องยอมรับก็คือมันจะต้องหลบหนีอ่ะมันใช้ชีวิตลำบากกับ2ก็คือเปิดสอรี่ได้เลยแต่ว่าก็ขอเจรจาเลยซึ่งการขอเจรจาเลยมันก็จะมีตัวเลขของยอดขั้นต่ำที่จะต้องจ่ายนู่นนี่นั่นอยู่ถ้าคุยกันเองได้ก็คุยแต่ถ้าคุยไม่ได้ก็มาคุยกับสภายิ่งเวลาเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งเสียน้อยที่สุดอืมเที่ยวที่หนึ่งที่ร้อยมีแค่2ตัวเนี้ยคือจะบอกว่าไอ้เรื่องห้ามไม่ให้ซอรี่เกิดจำคราวที่แล้วที่หมีจะหุ่งเคยมีปัญหากับเป็ดหัวยักษ์ได้ไหมใช่ที่เรื่องนั้นเหมือนกันเราก็กึ่งเบรกเขาเหมือนกันว่าเออมันด้วยเหตุมันไม่สมแก่เหตุแก่ผลแต่นั้นมันคือจบนอกสภาถูกต้องไหมเพราะว่าเราแค่คือฝั่งหนึ่งมาขอความช่วยเหลือเราก็เลยเรียกมาคุยกันใช่หนูก็อธิบายไปในส่วนนี้แล้วแต่ว่าหนูรู้สึกว่าในรอบเนี้ยสัมผัสได้ว่าถ้าเรียกมาคุยกันจริงๆอ่ะมันไม่จบหรอกแต่ครั้งนั้นเขาเปิดสตอรี่หรือยังครั้งไหนครั้งที่เสื้อขาวกับเสื้อเทาอ่ะยังยังใช่ไหมโอเคเพราะมันก็เหมือนกันคือเสื้อขาวเนี่ยพอจะโดนเหมือนคล้ายๆอย่างนี้แหละพอจะโดนซื้อก็วิ่งมาหาเราก่อนเลยใช่ก็เดี๋ยวเราคุยกับเขาดูไหมทีนี้ในเคสนี้เนี่ยมองว่าเหมือนอย่างที่เจตือบอกคือถ้าจะคุยก็คือสวัสดีครับพี่กระต่ายสวัสดีครับ
คือมันเห็นได้ชัดไงว่าหมีเต้าหู้ไม่เอาอ่ะถูกไหมล่ะคือไม่เอาเลยอ่ะแล้วก็แล้วฝั่งนู้นก็ชัดว่าจะเอาใช่ทีเนี้ยวันนี้ถ้าจะคุยก็คือถ้าเขาจะเอาเรื่องสีสูตรคิดว่ายังไงทางสภาคิดว่ามันสมแก่เหตุไหมมันคล้ายคลึงขนาดนั้นไม่เอาจริงถ้าส่วนตัวแล้วไม่คล้ายถ้าความคิดโดยเซนส์ธรรมดาไม่คล้ายเลยแต่ว่าความคิดโดยในเรื่องมุมมองของแก๊งอ่ะหนูคิดว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันเป็นศักดิ์ศรีคือแบบกูก็อยากจะเป็นแบบสีโทนเข้มสีดำคนเดียวในเมืองอะไรแบบเนี้ยมันก็สามารถทำได้คือแบบจริงๆเขาจะเปิดกับทุกแก๊งที่สีโทนเข้มเลยก็ยังได้ใช่มันก็ถูกแต่ก็อยู่ที่ว่าฝั่งบอสฝั่งเขารู้สึกยังไงด้วยไงบอสฝั่งนู้นอ่ะอีกส่วนหนึ่งคือถ้าเราพอจะจำกันได้ตั้งแต่รอบไม้นี่เรายังรับอยู่ไหมรับครับเดท50รับเลยรอบที่แล้วที่มีเรื่องกันอ่ะพันแท็กเราต้องไปช่วยกันขนนะโอเครอแป๊บนึงครับคุยอยู่แป๊บนึงครับเหมือนจะจบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับว่าทองสุกก็จ้องจะซื้อเรื่องอยู่แล้วใช่เขาก็คือมันซื้อเรื่องเดิมไม่ได้ไงเขาก็ต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่ประเด็นก็คือมันอยู่ที่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นการไล่กดแบบยาวๆเลยหรือเปล่าคือเรื่องหนึ่งก็ไปสองพอสองเสร็จก็ไปสามมันก็วินคูดาวก็เอาอีกอะไรเงี้ยใช่หนูว่ามันจะมีต่อเรื่อยๆอ่ะใช่คือเอางี้ในมุมคือในมุมแก๊งมันทำได้ที่เขาต้องการตอนนั้นนะครับคือเขาต้องการเรียกมูลค่าหนึ่งแต่ทีนี้พอมันไม่ได้ตามที่เขาตั้งเป้าหมายไว้อ่ะมันก็เลยทำให้มันมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็เลยจะเอาต่อใช่คือถ้ามองในมุมที่ว่าจ่ายเพื่อจบตอนนั้นน่ะมันก็จบยาวเลยไงงั้นถ้าวันนี้ถ้าเราเรียกมาคุยเนี่ยผมขอเป็นการคุยแบบขอเป็นเฉพาะแค่ตัวแทนแก๊งได้ไหมพอรู้สึกว่าถ้าเอาสักแก๊งเอามาทั้งคนก็ได้เอามาทั้งแก๊งอ่ะมันจะมีความเป็นอีโก้ของแก๊งอยู่ซึ่งตรงเนี้ยเราจะเอาลงยากถ้าเอามาแค่คนที่พูดจารู้เรื่องเนี่ยแล้วก็คือเอามาคุยเลยล่ะมาว่าเออมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นคือถามว่าเขาจะซื้อเรื่องเป็น10ล้านครั้งเขาก็ซื้อได้แหละเอาจริงๆเขาก็ทำได้แต่ตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันไม่สนุกกับอีกฝ่ายหนึ่งผมมองงี้นะเพราะว่าถ้าเข้าถึงขั้นเปลี่ยนชุดปลอมตัวหนีก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยากเล่นละเอางี้ไหมเดี๋ยวเราคุยกับเมียแต่หุ้งก่อนว่าเขามาเพื่ออะไรก่อนแล้วเดี๋ยวลองคุยดูเจตนาเขาก่อนว่าวันนี้เขาจะอยากให้เราช่วยในส่วนหน่อยโอเคส่วนไหนงั้นเดี๋ยวเชิญเข้าห้องพิจารณาคดีเลยแหละโอเคเดี๋ยวผมเรียกให้หมอไปเลยโอเค thank you ฝากด้วยซะหายไปแล้วเรียกด้วยดีกว่ามาพี่3คนมานี่เลยครับตามผมมาห้องนี้เลยแหละห้องนี้ปกเดิมปกเดิมอะไรห้องเดิมปกติมาแล้วอ๋อว่าจะคุยอันนี้ใช่ไหมมาแล้วโทษทีเดทติดไอโจเซฟนิดนึงอ่ะขอโทษนะพี่หมอมาพอดีโอเคหนูไม่ต้องทำละอ่ะตามไปเลยพี่หมอสวัสดีมิเตอร์หุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พี่สภาสวัสดีวันนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องจะมาปรึกษาเป็นกันเองใช่ครับจะคุยกับฟ้าไว้เนาะว่ามาเลยเป็นยังไงว่ามาเบื้องต้นเดี๋ยวผมให้น้องเล่าเหตุการณ์ก่อนครับก็เมื่อวานนะครับคือช่วงหลังรีเที่ยงคืนคือผมก็เข้าเมืองมานี่แหละแล้วก็จะรีเซ็ตตัวไปนอนโรงพยาบาลล่าสัตว์ปกติแล้วทีนี้ผมปลอมตัวอยู่ไม่ได้ใส่สูทแก๊งนะครับคือพวกพี่ก็รู้ว่าล่าสุดพวกผมมีสตอรี่กับทางฝั่งของแก๊งทองสุกมาแล้วทีนี้พอจบสตอรี่ผมก็ด้วยความที่คนในแก๊งไม่ค่อยว่างกันก็ไม่ก็
ปลอมตัวครับเพื่อหลีกสตอรี่หลีกทุกเรื่องแล้วก็ไม่อยากเป็นประเด็นอะไรกับใครแล้วทีนี้ก็เหมือนเขาตามหาเราแล้วก็มาเจอผมมาเจอน่าจะสังเกตจากรถนะครับเจอผมแล้วก็หน้าโรงพยาบาลผมจอดรถไว้หน้าโรงพยาบาลแล้วเขาก็พยายามเค้นถามว่าชื่ออะไรตอนแรกผมก็ไม่ได้บอกชื่อผมไปจริงๆแล้วทีนี้เขาก็เค้นบัตรประชาชนถามมีแก๊งไหมผมก็บอกไม่ได้มีแล้วเขาก็ขอดูบัตรประชาชนหน่อยอ่ะตอนแรกเราก็ไม่อยากให้เพราะว่าเราปลอมตัวอยู่เราก็อยากจะแบบรีบหนีไปเลยอะแต่คือเขาไม่ยอมให้ไปครับก็สุดท้ายผมก็ให้เขาดูบัตรไปแล้วทีนี้เขาก็น่าจะเช็คแล้วก็รู้ว่าเป็นหงอยแล้วเขาก็ถามว่าหลอกทำไมโกหกทำไมเขาจะเรียกคุยเขาตามหาหนีแต่ห้วงมานานแล้วเขาอยากให้พวกผมอ่ะไปเปลี่ยนสีสูทเขาบอกว่าสีสูทพวกผมอ่ะมันดูออกดำโดยเฉพาะในเวลากลางคืนคุ้นไหมเรื่องเนี้ยแล้วก็เขาก็พยายามบีบเรื่องตรงที่ว่าทำไมต้องแบบทำไมต้องปลอมตัวทำไมต้องหนีแบบจะซุ่มฟาร์มาตีแบบเก็บทรัพยากรมาตีเขาหรอซึ่งทางฝั่งผมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเลยพี่ๆก็เหมือนกันพวกพี่ๆในแก๊งอะครับคือแกไม่ค่อยมีเวลากันก็ติดต่างประเทศกันเยอะอะไรอย่างนี้แต่คือเขาก็มองในมุมนั้นคือเราก็พยายามอธิบายเราก็แบบไอ้ตอนที่ผมโดนจับว่าปลอมตัวคือผมไม่ได้มีเจตนาจะหลอกหรืออะไรเขาอะแค่ฟิลแบบไม่อยากจุ้งอะไรกับใครเฉยๆเพื่อเลี่ยงเรื่องสตอรี่นี่แหละครับ แล้วก็พอเขามาคุยเรื่องที่ว่าเขาอยากให้เราเปลี่ยนสีสูทสีเทาแล้วอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนประเด็นตรงที่ว่าเขาจะทำให้ผมตลกแล้วจะให้ผมณตรงนั้นดีไหม หรือไม่ก็เอาสมาชิก5คนในแก๊งเนี่ยออก5สล็อตออกก็คือตอนแรกครับเขาเปิดหัวมาเลยว่าเขาอะอยากให้เราไปเปลี่ยนสีสูทซึ่ง มันก็ต้องมาคุยกับทางสภาถูกไหมครับอุ๊ยโทษเขามันก็ต้องมาคุยกับทางสภาถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยเหมือนเขาอยากให้ผมไปคุยนะไอ้ตรงแลนสุขุมวิทอะครับแบบไปนัดเจอไปนัดคุยกันเองซึ่งพวกผมก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยกลัวมันจะแบบกลัวเขาจะเปิดเราอีกซึ่งเราไม่ได้อยากเล่นไม่ได้อยากอะไรแบบไม่ได้อยากเล่นอย่างนั้นแล้วอ่ะไม่ได้อยากไปตีไม่ได้อยากอะไรคือพวกผมก็แค่อยากความอยากอยู่เฉยๆแต่ถ้าเรื่องหลักๆคือก็อยากคุยกับเขาเรื่องสีสูตรนี่แหละครับถ้าเขาจะมาคุยก็คือเขามาคุยที่สภาวันนี้เมื่อกลางวันเนี่ยเขาบอกเรื่องที่เขาจะตามหาเรื่องที่เขาจะเล่นด้วยนี่คือเรื่องสีสูตรถูกไหมหน่อยใช่ครับเขาเปิดหัวมาอย่างนั้นเลยครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยโอเคเรื่องสีสูตรเนาะพี่ลูกหมอครับเสริมนิดนึงครับคือ มีค่ามัดจำด้วยครับแต่คือค่ามัดจำกลัวว่าพวกผมจะไม่ไปซึ่งผมก็เข้ามาในเมืองแต่คือผมก็ไม่ได้ไปหาเขาโดยตรงแบบผมเลือกมาที่สภาดีกว่าเพราะผมรู้สึกปลอดภัยครับประมาณนี้ครับแล้วเรื่องค่ามัดจำจ่ายเขาไปยังจ่ายไปแล้วครับ20,000ก็อันที่แล้วคืออันที่แล้วคือจบไปยังอ่ะรอบที่แล้วจบไปหมดใช่ไหมจบแล้วครับก็เคลียร์ไปแล้วเรื่องรอบที่แล้วจบแล้วใช่ครับเคลียร์แล้วตอนนั้นคราวนี้แสดงว่าหมายถึงว่าตอนนี้ที่ต้องการคืออยากให้สภาเรียกฝั่งนู้นมาคุยกันที่นี่ถูกต้องไหมใช่ครับถ้าเขาว่าเรื่องสีสูตรเราก็จะคุยกับเขาคราวนี้ต้องขอถามเรื่องสีสูตรก่อนว่าทางเราไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนถูกต้องไหมหรือว่าเราต้องถามความสมัครใจของพวกคุณก่อนจริงจริงจริงเพราะยังไงดูจากที่เขาพูดแล้วเขาน่าจะยื่นข้อนี้มาจริงๆอ่ะเรื่องสีไม่ติดที่จะเปลี่ยนครับว่าหลักๆเลยคือมันมีลายข้างๆเนี่ยผมว่ามันแยกแยะกันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วนอกจากแต่ถ้าจริงๆสุดท้ายต้องเปลี่ยนเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับนี่หัวหน้าแก๊งไม่คือฟังแป๊บนึงนะเจฟพูดเลยคือตอบให้ตรงนิดนึงคุณสมัครใจที่จะเปลี่ยนถูกไหมแต่ถามว่าจริงๆแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าความพึงพอใจของเขาหลักๆไม่อยากเปลี่ยนครับแต่ว่าแค่นั้นเองครับผมนั่นแหละไม่อยากเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้เพราะสุดท้ายก็ไม่อยากมีเรื่องไงเพราะสุดท้ายถ้าเปลี่ยนไปแล้วเขาก็จะหาเรื่องใช่ครับมาได้อยู่ดีมันยังไงมันก็ไม่จบครับใช่ค่ะคือตอนนี้อยากก็คือจริงๆต้องหาทางเคลียร์ให้จบแหละถูกไหมใช่ครับก็คือ
เราต้องแล้วมันก็มีเรื่องพวกผมเคยคุยกันอยู่นะเว้ยว่าสีมันมันเข้มขึ้นแหละมันเข้มขึ้นสีก่อนไม่เข้มแบบนี้ไงได้ครับอันนี้มาปรึกษาก่อนเดี๋ยวอาจจะนัดเวลาอีกทีครับอ๋อโอเคยังไม่ได้ต้องให้เรียกตอนนี้เนาะใช่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่อาจจะภายในวันนี้เดี๋ยวผมมาหาอีกทีนึงแต่อันนี้มาแจ้งเรื่องไว้ก่อนครับโอเคได้เลยสับไปหนึ่งแล้วโอเคก็นั่นแหละเดี๋ยวก็บอกดิเรกชันไว้ก่อนว่าเราสามารถที่จะเรียกให้มาคุยได้แต่ว่าการเจรจาการตกลงกันอะทั้งสองฝ่ายอาจจะต้องลองคุยกันก่อนว่าได้ครับจุดไหนคือความพึงพอใจของทั้งคู่ได้ครับใช่ใช่เราก็อยากให้ความเสียหายหรือว่าสิ่งที่มันจะต้องสูญเสียไปอ่ะมันน้อยที่สุดนั่นแหละเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเอาอย่างนี้มีแต่ห้องผมขอถามตรงไปตรงมาเลยนะครับผมในการที่พวกคุณปลอมตัวเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดถูกไหมจริงๆต้องมองอย่างนี้ครับหลักๆเลยอ่ะที่ปลอมตัวคือรีแลกซ์มากกว่าครับมันเพิ่งจบสตอรี่หนักๆกันมาก็คือต่างคนก็ต่างรีแลกซ์บางทีเราก็ไม่ได้อยากใส่สูตรตลอดแล้วก็แบบอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันเราอยู่ในเซฟโซนของเราครับแล้วก็ไม่มีใครมาอะไรประมาณนั้นคือไม่ได้มีการว่าไปซุ่มฟาร์มใดๆถูกไหมใช่ครับเราก็เฮฮาแบบอยู่กันเพลินๆนะครับคุยกันทำอะไรกันแบบโอเคใช่มากกว่าเข้าใจในมุมเจเข้าใจพอจบสตอรี่มาสูตรมันจะหนักหน่อยเราก็จะอยากถอนไว้ถูกครับโอเคเอาอย่างนี้เดี๋ยวทางสภารับเรื่องไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเรียกทางทองสุขมาคุยเพื่อหาสาเหตุกันอีกทีหนึ่งได้ครับเนาะว่าอะไรมันเป็นยังเพราะว่าเอาจริงอย่างที่วิกเตอร์อย่างที่ทุกคนพูดตรงนี้แหละจบเรื่องสีสูตรเดี๋ยวเขาไปเรื่องอื่นถ้าเขาจะเล่นต่อใช่อันนี้ผมเข้าใจครับเราเลยจะอยากจะคุยกับเขาว่าเฮ้ยถ้าสุดท้ายแล้วมันเป็นการเล่นที่สนุกอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่โอเคละมันอาจจะต้องบาลานซ์กันนิดนึงทางขวาเคลียร์ทางขวาเคลียร์ทางขวาเคลียร์ขึ้นเสียงอะไรวะมีคนเข้ามา